เมื่อคุณเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนตื่นมาจะรู้สึกอ่อนเพลียไม่สดชื่นระหว่างวันการใช้ชีวิตประจำวันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปวันนี้เราเลยรวบรวม9เทคนิคดีๆที่จะช่วยให้คุณนอนหลับง่ายสบายมากยิ่งขึ้นติดตามได้เลยนะคะ 1. เข้านอนให้ตรงเวลาช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการนอนก็คือช่วง4 ทุ่มไม่เกินเที่ยงคืนเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ร่างกายสร้างสารเมลาโทนินมากที่สุดส่งผลให้นอนหลับง่ายขึ้นแต่ถ้าหากนอนดึกหลังเที่ยงคืนไปแล้วร่างกายจะสร้างสารเมลาโทนินลดลงอาจส่งผลให้นอนหลับยากขึ้นนั่นเองค่ะข้อ 2. ไม่เล่นมือถือดูทีวีหรือเปิดไฟทิ้งไว้ในช่วงจะนอนเพราะแสงสว่างจะเป็นตัวทำลายการสร้างสารเมลาโทนินซึ่งส่งผลทำให้ร่างกายหลับยากขึ้นค่ะข้อ 3. ในมื้อเย็นอาจเสริมด้วยกล้วยหรือนมอุ่นๆสักแก้วเพราะในกล้วยและนมสดจะอุดมไปด้วยโปรตีนทริปโตเฟนที่มีส่วนช่วยในการสร้างสารการนอนที่ชื่อเซโรโทนินข้อ 4. รับประทานข้าวกล้องหรือธัญพืชที่เป็นแหล่งรวมวิตามิน B เป็นประจำทุกวันเนื่องจากวิตามิน B มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบสื่อประสาทและสมองที่เกี่ยวข้องกับการนอนให้มีประสิทธิภาพหรืออาจรับประทานอาหารเสริมวิตามิน B รวมเพื่อทดแทนก็ได้เช่นกันค่ะข้อ 5. หลีกเลี่ยงการนอนกลางวันเพราะจะทำให้ความอยากนอนในช่วงกลางคืนลดลงสำหรับเทคนิคการนอนกลางวันที่ดีคือไม่ควรเกิน30นาทีซึ่งเป็นการชาร์จพลังระหว่างวันได้ดีเลยทีเดียวค่ะข้อ 6. หลีกเลี่ยงคาเฟอีนที่อยู่ในเครื่องดื่มน้ำอัดลมกาแฟหรือเครื่องดื่มชูกำลังต่างๆที่ส่งผลทำให้ร่างกายตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาส่งผลต่อการนอนโดยตรงเลยค่ะข้อ 7. ก่อนจะนอนแช่ในอ่างน้ำอุ่นหรืออบไอน้ำแล้วเข้านอนในห้องที่เย็นสบายการทำอุณหภูมิร่างกายให้สูงขึ้นเล็กน้อยและลดลงเป็นกลไกส่งผลให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายช่วยให้ง่วงนอนข้อ 8. สร้างบรรยากาศให้น่านอนด้วยกลิ่นหอมผ่อนคลายช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นเช่นวางก้านไม้หอมปรับอากาศหรือน้ำมันหอมระเหยในห้องนอนหรือใช้สเปรย์ฉีดหมอนเป็นต้นข้อ 9. ปรับสมดุลฮอร์โมนเพศสำหรับผู้ที่มีปัญหาพร่องหรือขาดฮอร์โมนไม่ว่าจะอยู่ในช่วงของวัยทองหลังคลอดบุตรผู้ที่ฉีดยาคุมหรือใช้ยาคุมฉุกเฉินเป็นประจำหรือผู้ที่มีอาการก่อนมีประจำเดือนการปรับสมดุลฮอร์โมนเพศด้วยการทดแทนจากพืชกลุ่มไฟโตเอสโตรเจนก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการนอนมากเลยทีเดียวค่ะดีโตรเจนสำหรับคุณผู้หญิงและบูทาเจนสำหรับคุณผู้ชายเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มไฟโตที่มีส่วนช่วยในการปรับสมดุลฮอร์โมนเพศให้ทำงานเป็นปกติดีขึ้นมีความปลอดภัยรับรองจากอย.เพียงทานวันละ1เม็ดก่อนนอนต่อเนื่องอย่างน้อย 1-3 เดือนก็จะมีส่วนช่วยในการนอนหลับมากๆเลยค่ะรีวิวจากผู้ใช้จริงแน่นมากคลิกดูได้เลยนะคะหากสนใจสั่งซื้อหรือปรึกษาเพิ่มเติมโทรมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องของดีโตรเจนเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆได้เลยค่ะ